กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานในช่วงวันที่7ถึง12กันยายน2564เกิดอุทกภัยใน24จังหวัดรวม71อำเภอ147ตำบล493หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,556 ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีน้ำพัดพาสูญหาย1รายภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน